กองเต้พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลแข่งยอดเยี่ยมไทยลีก2019ด้วยผลงานในลีก30นัด4ประตูนับเป็น1ใน3นักเตะของสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดที่ลงสนามครบทั้ง30นัดแม้ว่าในปีที่ผ่านมานักเตะของทัพกวางโซงมหาไผ่จะทำผลงานได้ดีแทบจะทุกคนแต่คนที่ถือได้ว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญที่ทำให้สิงห์เชียงรายยูไนเต็ดผงาดคว้าแชมป์ไทยลีกได้เป็นสมัยแรกของสโมสรคงหนีไม่พ้นหนึ่งในฟันเฟืองที่สำคัญอย่างเจ้าเต้พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลนั่นเองเจ้าเต้ในนามทีมชาติไทยนับเป็นแข้งผู้ปิดทองหลังพระแห่งทัพช้างศึกอย่างแท้จริงเขาพิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าการที่จะก้าวขึ้นมาเป็นกองกลางเบอร์ต้นๆของเมืองไทยนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายโดยหากจะนิยามความเป็นเต้พิธีวัฒน์ภาพจำของแฟนบอลชาวไทยคือสภาพร่างกายที่แข็งแกร่งกล้ามขาอันใหญ่โตที่เป็นดั่งอาวุธสำคัญที่ทำให้เจ้าตัววิ่งได้ไม่มีหมดรวมถึงการเข้าปะทะได้อย่างหนักหน่วงถึงลูกถึงคนเป็นพึ่งงานที่คอยเก็บกวาดก่อนถึงแนวหลังได้เป็นอย่างดีและวันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะมาเผยเคล็ดลับการดูแลตัวเองฉบับกองเต้ที่ทำให้พร้อมลงสนามในทุกเวลาเจ้าเต้ได้เปิดเผยกับเพจช้างศึกว่าปัจจัยสำคัญที่ทำให้เขามีกล้ามขาที่ใหญ่กว่าคนอื่นจุดเริ่มต้นเน้นมาจากอาการบาดเจ็บในสมัยที่เป็นดาวรุ่งของ BAC เทโลศาสนะโดยในช่วงเวลานั้นเขาฝึกฟิตเนสมากถึงวันละ 4-5 ชั่วโมงต่อวันเป็นประจำโดยเจ้าตัวก็ยอมรับว่าตกใจอยู่เหมือนกันไม่คิดว่าพอเวลาผ่านไปกล้ามขามันจะใหญ่ได้ขนาดนี้อีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้พิธีวัฒน์วิ่งได้ไม่มีหมดจุดเริ่มต้นมาจากการทุ่มเทให้กับการฝึกซ้อมนอกเหนือจากการฝึกซ้อมประจำวันและสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการรับประทานอาหารโดยเจ้าเต้แบ่งการรับประทานอาหารออกเป็นถึง5มื้อต่อวันและจะรับประทานโปรตีนเสริมทุกครั้งหลังจากฝึกซ้อมสุดท้ายเคล็ดลับที่เต้อยากจะแชร์ให้สำหรับคนที่อยากมีร่างกายที่แข็งแรงตามแบบฉบับของพิธีวัฒน์เจ้าเต้เน้นย้ำในเรื่องของการดื่มน้ำที่ควรดื่มน้ำให้ได้วันละ8แก้วและที่สำคัญต้องนอนหลับให้เพียงพอในแต่ละวันส่วนเรื่องการใช้ชีวิตนั้นเจ้าเต้บอกว่าอย่าขี้เกียจที่จะพัฒนาตัวเองเพราะมีหลายคนที่ยอมแพ้ให้กับความขี้เกียจเต้กล่าวปิดท้ายกับเพจช้างศึก